Recording in progress นี่นะครับพูดเองด้วยเอาละเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแอคชั่นของเราแล้วทีนี้นะครับเราก็พบว่านะครับปัญหาที่เราทำนะครับก็คือว่า ถ้าเราสามารถเขียนนะครับคีย์พอยต์อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนลากังเจียนของเราเนี่ยนะครับเขียนลากังเจียนของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปโอเปอเรเตอร์ได้ว่านะครับเราเขียนไอ้แอคชั่นของเราเนี่ยเนาะนะครับแอคชั่นของเราเนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปโอเปอเรเตอร์นะครับคีย์ไอเดียมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับ1ถึง2เป็น d กำลัง2 dt กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2 x นะครับเนี่ยนะครับ แล้วก็บวกครับ2 j ส่วน m ครับนะครับ x นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าโอเปอเรเตอร์เราก็เลยสามารถนะครับเขียนนะครับแอคชั่นให้อยู่ในรูปสุดท้ายอยู่ในรูปของตัวนี้ได้นะครับ dt 1ส่วน2 m นะครับ xกำลัง2 d t กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2 x นะครับปิดแล้วก็ crucial point อยู่ตรงนี้ครับผมลบ2 m นะครับ d tdt prime นะครับ infinity ลบ infinity ถึง infinity ได้ยินเนาะนะครับก็มันก็จะอยู่ในรูปนี้ j t นะคือฟังก์ชัน t ลบ t prime นะครับ j t prime นะครับเนี่ยคีย์สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคีย์สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเราเขียนนะครับเราสามารถเขียนแอคชั่นเราให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับที่มีซอร์สอยู่นะฮะดังนั้นนะครับเวลาเราดิฟเราก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเราคำนวณนะครับอันนี้สำหรับปัญหาฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่หนีกันนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเวลาเราคำนวณในเนี่ยวัคคัม expectation value นะครับของ t 1นะครับมันจะเท่ากับ0นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดิฟนะครับวิธีทำก็คือมันเนี่ยนิยามก็คือนี้เนาะเดี๋ยวderivativeกับ z ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเปิ้ลก็ว่าผมอีกเดี๋ยวเปิ้ลมันขึ้นไหลๆวะหัวปากกาผมนะครับนะ z j นะครับแล้ว z j เท่ากับ0เห็นไหมฮะมันจะเท่ากับ0เพราะว่าอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันดิฟ j มันเหลือตัวเดียวเนาะนะครับแล้วพอเราเซตเท่ากับ0มันก็เลยกลายเป็น0นะครับแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราดิฟถ้าเป็น effective พูดผิดไอ welcome expectation value นะครับของ2ตัวเป็น xt 1กับ x t 2ผมต้องใส่ถามก่อนเดี๋ยวด้วยนะครับถ้าเป็นที่ใส่ time order ไม่ลืมเนาะว่าทำไมต้องใส่ time order นะครับนะเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้เนาะนะครับในการที่เวลามันมากกว่าน้อยกว่านะครับเราก็ใส่เงื่อนไขให้มันเรียงกันไปอ่ะนะครับในเคส t 1มากกว่า t 2หรือในเคสของ t 2มากกว่า t 1นะครับเราก็จะมีความเป็นไปได้นะครับเราก็ใช้เนี่ย time order operator เนาะนะครับดังนั้นเราก็จะพบว่านะครับจากนิยามมันเนาะนะครับจะเป็นลบ ih bar นะครับนะ j t 1กับ j t 2นะสุดท้ายนะครับเราดิฟเนี่ยเราก็จะได้
นะครับเห็นไหมฮะมันดิฟ2ครั้งเนี่ยมันก็จะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือแต่กรีนฟังก์ชันตกออกมาTF นะครับก็เป็น T1 ลบ T2 ฮะนะครับอันนี้ก็คือเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเนี่ยมันจะสะดวกมากนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนแอคชั่นนะครับแอคชั่นให้อยู่ในรูปของเนี่ยมี J 2ตัวนะครับมี J 2ตัวนะครับแล้วก็J ตัวแรกขึ้นมาแล้วก็มี Green Function ขึ้นมานะครับ J ตัวแรก Green Function นะครับแล้วก็เป็น J ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราเขียน rewrite action ให้อยู่ในรูปนี้นะครับที่มีการมีอยู่ของ source เนี่ยให้อยู่ในรูปนี้ได้ก็เราก็จะสามารถคำนวณพวก expectation วรรคคำ expectation value ได้สะดวกนะครับเนี่ย dip เทียบ source แล้วก็ set ให้ source เป็น0นะครับเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นเนี่ยให้เราดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยดูตรงการ rewrite source term เนี่ยนะครับถ้า source term นะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีซอส2ตัวนี่แหละนะครับนะฮะปัญหาส่วนใหญ่อย่างพวก many body นะครับเองที่เป็นพวกที่มันก็จะมี propagator ของพวก electron propagator ของพวก phonon นะครับหรืออนุภาคต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยก็มันจะเขียนให้อยู่ในรูปเนี่ยมี J กับ J นะครับแล้วก็ขั้นกลางด้วย propagator นะครับเราจะเห็นนะครับว่าในดิฟครั้งนึงเนี่ยนะครับหรือดิฟเป็นจำนวนคีย์นะครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าดิฟครั้งหนึ่งหรือเป็นจำนวนคีย์เนี่ยมันจะเป็น0เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า J มันไม่หายนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าดิฟเป็นจำนวนคู่เนี่ยยังไง J ก็หายนะครับเพียงแต่ว่าจำนวน G เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งนะครับค่าของ G ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราทำกี่พอยต์นะครับโอเคเนาะทีนี้เรามาทำ3ลองดูไหมลองทำ3ดูไหมนะครับโอเคนะครับก็ทำ3พอยต์ลองดูนะครับ10โมงครึ่งเนติพลมีเรียนต่อไหมนี่โอเคไม่น่าจะมีนะครับผมสอนยาวๆไปนะครับทีนี้มาดู3พอยต์นะครับ x 1 tx 2นะครับ t x t 3นะครับนะอย่างนี้ก็บอกได้เลยไหมว่าเป็นเท่าไหร่ปั้นตอบให้ผมชื่นใจหน่อยใช่ครับเป็นเท่าไหร่ครับนี่ expectation เลยครับ time ordering เนี่ยนะครับตอบได้เลยไหมว่ามัน x มีกี่ตัวครับ x 1 x 2 x 3ตอบเท่าไหร่ครับมันควรจะเป็นมันควรจะเป็น0สิเพราะว่าอะไรมันมีคีย์ตัวผมลืม มีคีย์ป่ะนะครับอันนี้เป็นคู่ใช่ไหมนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับมาดูนะครับถ้าเรามันมี4ตัวแล้วทีนี้มาดู3ตัวแล้วทีนี้แน่นอนนะครับเราจะพบว่าเนี่ยถ้ามีโอเปอเรเตอร์เนี่ยนะครับเป็นคีย์ตัวเนี่ยมันก็จะเป็น0ใช่ไหมดังนั้นเรามาดู4ตัวบ้างนะครับมันก็จะเป็น t นะครับ x t 1 x t 2 x t 3บ้างเอาละนะครับทีนี้ก็ดิฟกันสนั่นหวั่นไหวนะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยนิยามนะครับลบ i h bar นะครับพลัง4 j นะครับพลัง4พวกเราต้องทำได้นะครับอันเนี้ยต่อเอพวกเนี้ยทำกรีนฟังก์ชันเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือ4 point กรีนนี่ทำไมผมเขียนแค่3วะพลัง4x t 1 x t 2 x t 3 x t 4นะครับ j 1แล้วกันเขียนไม่พอ j 2 j 3แล้วก็ j 4นะครับ
นะฮะก็ดิฟวนไปนะครับดิฟวนไปแต่ทีนี้นะครับสิ่งเวลาเราดิฟเนี่ยนะครับเวลาเราดิฟเนี่ยนะครับนะฮะเวลาเราดิฟเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเนาะนะครับว่ามันจะมีหลายตัวเกิดขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าอย่างโอเคดิฟครั้งแรกนะครับดิฟครั้งแรกมันก็จะโผล่มาเป็นอย่างนี้นะครับผมดิฟให้ดูเลยดีกว่าไหมอันเดี๋ยวลองไปทำดูแล้วกันนะครับลองไปทำดูก่อนนะครับหน้าตามันจะออกมาอย่างนี้นะครับมันจะเป็น h bar กำลัง2นะครับลองไปฝึกทำดูนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผมมาเฉลย gf t 1ลบ t 2 gf t 3ลบ t 4บวกกับ gf t 1ลบ t 3gf t สองลบ t สี่นะครับแล้วก็บวกกับ gf t หนึ่งลบ t สี่นะครับแล้วก็เป็น gf t สาม t สองลบ t สามหมดแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีความเป็นไปได้อยู่3ตัวนะครับอันนี้คือ4 point green function ของ free harmonic oscillator นะครับ free quantum harmonic oscillator อันนี้ก็คือเขาเรียกว่า4 point green function เนาะ4 point green function ทำไมต้องเป็น green function นี่ดิ green function 4 point green function นะครับนะฮะ4 point green function นะครับสำหรับอะไรฮะสำหรับquantum harmonic oscillator นะครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับพวกเราสังเกตนิดนึงนะครับว่าปกติเนี่ยนะครับ gf นะครับ t 1ลบ t 2เนี่ยนะครับเวลาเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับก็คือเป็น g อันนี้ก็คือเป็นที่ t 1ให้เป็น t 2เนาะนะครับแล้วก็ลากปึ๊บโอเคนะครับผมเขียนให้เป็นมีเฟสแฟกเตอร์ด้วย IH บาร์ส่วน 2M นะครับนะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นอันนี้คือ two point green function นะมันมี2อันเป็น correlation function นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็น4 point green function ล่ะนะครับถ้าเป็น4 point green function ล่ะนะครับนะอย่างเช่นนะครับถ้าเป็น ih bar ส่วน 2m gf t 1ลบ t 2สื่อลูกผมมากวนแล้ว ih bar นะครับส่วน 2m นะครับ gf t 3ลบ t 4นะครับเราจะเขียนยังไงนะครับนะครับมันก็จะเขียนได้ว่านะครับก็จะเป็น t 1 t 2นะครับใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น t 3 t 4สมมุติผมฟิกอย่างนี้นะหรืออ่ะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะถนัดนะครับถามว่าอาจารย์ผมเขียนอย่างนี้ได้ไหมได้ครับ t 1 t 2ได้ครับt 3 t 4ว่าแต่ขีดให้มันตรงเส้นอันนี้เท่ากันเห็นไหมโอเคเนาะนะครับทีนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับว่านะครับเราสามารถเขียนนะครับไอ้ 4 point green function เนี่ยนะครับฟังคำ expectation value ของ x operator t 1 x t 2 x t 3 x t 4นะครับเขียนได้ให้อยู่ในรูปนี้เนาะนะครับเราก็จะสามารถเขียนนะครับเนี่ยค่ามันพวกนี้เนาะเดี๋ยวนะผมอ
นะฮะอีกพวกนี้นะครับเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอันนี้ได้นะครับ f bar 2 m ทั้งหมดกำลัง2นะครับเขียนให้อยู่ในรูปได้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าผมฟิกซ์ตำแหน่งนี้นะเอาตามนี้นะ p 1อยู่ตรงนี้นะครับ p 2อยู่ตรงนี้ p 3อยู่ตรงนี้ p 4อยู่ตรงนี้นะครับไม่แปรเปลี่ยนนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าเป็นเห็นไหมฮะตัวที่1นะครับ gf t 1ลบ t 2คูณกับ gf t 3ลบ t 4ก็จะเป็น p 1 t 2นะครับ t 3T4 นะครับอันนี้คือชุดแรกต่อไปชุด2นะครับ T1 ลบ T3 ใช่ไหมก็เป็น T1 ลบ T3 นี่ T1 T3 ตรงนี้ T2 T4 ใช่ไหมฮะต่อไปสุดท้ายนะครับบวก T1 T4 ใช่ไหมครับก็ฟึบมา T2 อยู่ตรงนี้ T3นะครับแต่ว่ามันต้องกระโดดข้ามกันนะครับอันนี้ก็ครบแหละเห็นไหมเราสามารถเขียนนะครับให้อยู่ในรูปนำเสนอแทนเป็นรูปได้นะครับเพราะว่าอะไรฮะหนึ่งเส้นนะครับแล้วมีเชื่อมสองจุดนะครับแล้วเชื่อมต่อด้วย1เส้นเนี่ยก็แทนด้วยกรีนฟังก์ชันเห็นไหมครับอันนี้ก็จะนำไปสู่พวกไฟแมนไดแกรมอะไรที่พวกเราเคยได้ยินกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขียนอยู่ไฟแมนไดแกรมไม่ยากนะครับโอเคน้องใช้ผ่านอินทิกรัลนะครับก็จะสะดวกยังไงมาโอเคนะครับอันนี้คือ4 point green function นะครับสำหรับharmonic oscillator นะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันไม่ต่อกันเลยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะไปใครไปมันครับมันเส้น2เส้นเนี่ยจะไม่ซ้อนทับกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆอันนี้โอเคเนาะนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับ4 point green function นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับปัญหาที่เรียกว่าเป็น anharmonic oscillator นะครับ anharmonic oscillator นะครับก็คือว่าเรามีนะครับลากังเจียนนะครับเขียนหัวข้อก่อนนะครับนะครับ anharmonic oscillator นะครับก็คือเป็น x กำลัง4นะครับนะฮะเพิ่มเข้ามาดังนั้นนะครับลากังเจียนของเราก็จะเขียนอยู่ในรูป 1/2m x. กำลัง2นะครับลบกับ 1/2m โอเมก้ากำลัง2 x กำลัง2ลบกับแลมดาส่วน4 x กำลัง4นะครับโดยที่ผมให้แลมดานะครับเป็นค่าคงที่ที่เป็นบวกเสมอนะครับทีนี้นะครับมันยากนะครับคือเราไม่สามารถหาเอาอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นสมการชรูดิงเจอร์เนี่ย potential เราจะเขียนอยู่ในรูปอะไรตรงนี้จะเป็นสมการชรูดิงเจอร์ potential เราก็จะอยู่ในรูป 1/2m โอเมก้ากำลัง2 x กำลัง2บวกแลมดาส่วน4 x กำลัง4ใช่ไหมครับผมทีนี้ถ้าโซลสมการชรูดิงเจอร์พวกคุณสามารถแก้ออกไหมเนาะนะครับลบ h bar กำลัง2ส่วน 2md x กำลัง2เอา dt สิโทษเป็น dx กำลัง2ถูกแล้วสายลบกับ 1/2m โอเมก้า x กำลัง2บวกแลมดาส่วน 4x กำลัง4สายกับ e เราไม่สามารถหา exact solution ได้นะครับ problem นี้ใช่ไหมนะครับเราไม่สามารถหา exact solution ได้นะครับเต็มที่แล้วก็ถ้าอันนี้เป็น0ใช่ไหมนะครับไอ wave function ก็จะอยู่ในรูปของอะไรฮะเฮอร์ไมโพลีโนเมียลเนาะ
าจารย์แม่สอนแน่นอนสูยาเงียนอย่างเงียบถามไม่ตอบไม่ถามไม่เงียบมันเมียผมบ่นผมถามไม่ตอบไม่ถามไม่เงียบนี่นะครับนะนะครับเนาะอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าเป็น Hamming Oscillator นะครับถ้าเราหา exact solution เราจะได้เป็นไอ้ wave function ก็จะเป็น Hamming ไอ้ Hermite polynomial เนาะของ Hamming Oscillator นะครับหรือถ้าอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ wave function เท่าไหร่เนาะนะครับนะฮะดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนปัญหาพวก Hamming Oscillator ให้อยู่ในรูปอะไรไอ้ Hamiltonian จากที่เป็นเนี่ย s กำลัง2 d 2 dt เนาะ dx ลบกับหนึ่งส่วนสอง m โอเมก้ากำลังสอง x กำลังสองนะครับลบเปลี่ยนพวกนี้นะครับให้อยู่ในรูปของอะไร a dagger a ปะลบกับหนึ่งส่วนสองใช่ไหม h โอเมก้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอะไรประมาณนี้คือบวกเข้าวะน่าจะบวกมั้งอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะก็เนี่ยนะครับเขาก็เลยเขียนเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นรูปของโอเปอเรเตอร์ซะนะครับเป็น creation annihilation operator ก็ว่ากันไปนะครับก็เข้าสู่ไอ้พวกสเตทที่เราเรียนกันมานะครับเราจะเห็นนะครับว่าเราไม่สามารถ solve exactนะครับดังนั้นนะครับวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะทำก็คือนะครับใช้นะครับในวิชาควอนตัมไม่รู้ว่าพวกเราได้เรียนควอนตัม2กันแล้วเนาะนะครับควอนตัม2ก็จะมีสิ่งที่ว่า perturbation theory อยู่นะครับอย่างที่ผมสอนไปในนิวเคลียร์ฟิสิกส์เหมือนกันนะครับก็อันเดียวกันเลยนะครับเราหา exact solution ไม่ได้เราก็ทำ perturbation เอาหมายความว่า perturbationนะครับในควอนตัมเมคานิกใช่ไหมครับสมมติว่าเรามีปัญหาบอสักนี่ดีป่ะบอสักหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้สูงเป็น A แล้วกันสมมตินะครับถามว่านะครับเราจะหาเวฟฟังก์ชันได้ไงนะครับหาไอเกนvalue ของพลังงานได้ไงนะครับใช่ไหมครับทีนี้นะครับ perturbation จะเข้ามามีผลนะครับในการช่วยการคำนวณ นะครับว่าเนี่ยนะครับไอ้บอสักที่มันแหว่งไปตรงเนี้ยนะครับมันทำไงซึ่งจริงๆแล้วไอ้บอสักนะครับที่มันแหว่งไปงี้นะครับมันเกิดจากบอสักปกติเรานี่แหละนะครับนะฮะแล้วลบด้วยอีแหว่งฟังก์ชันตรงนี้ไปนิดนึงเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นนะครับมันขึ้นเป็นเชิงเส้นเนาะนะครับมันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแปรผันกับเป็น ax ก็ได้สมมุตินะนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะดังนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าวิธีการทำ perturbation ก็คือแล้วก็มี exact solution นะ exact solution นะครับอันนี้ก็เป็น perturb นะครับอันนี้ก็เป็น perturb นะครับเป็นตัวกวนมันนะครับเราก็จะหาได้ว่านะครับ wave function นะครับมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับพลังงานก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับจากเรามีพื้นฐานจากเป็นที่ตัวเป็นตัว exact อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในทางคือคอนเซ็ปต์ของควอนตัมนะครับมันก็น่าจะใช้ได้กับทุกสมการนะครับดังนั้นนะครับเราก็กลับมาดูที่นะครับผ่านอินทิกรัลของเราดังนั้นนะครับเราก็สามารถนะครับเซตให้เป็นอย่างนี้ได้นะครับก็คือว่านะครับเราจะเขียนลากรังเจียนนะครับที่เป็นตัว exact เป็นตัวของ exact นะครับบวกกับลากรังเจียนที่เป็นตัวเพอร์เทิร์บนะครับ exact ก็คื
1ส่วน2 m x ดอทกำลัง2ลบ1ส่วน2 m โอเมก้ากำลัง2 x กำลัง2 l perturbนะครับก็จะเป็นลบแลมด้าส่วน4 x กำลัง4ฮะ exact solution เนี่ยเราหาได้ทุกอย่างเนาะหาได้ทุกอย่างนะครับอันนี้จะเป็นตัวกวนนะครับอันนี้จะเป็นกระจายน้อยโดยที่นะครับแลมด้าเนี่ยนะครับต้องน้อยกว่า1นะครับต้องน้อยกว่า1นะครับต้องน้อยกว่า1ดังนั้นนะครับก็เราก็สามารถนะครับเขียนนะครับแอคชั่นเนาะนะครับแอคชั่นให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับดังนั้นแอคชั่นของเรานะครับแอคชั่นของเรานะครับ x j นะครับก็จะเขียนรูป s 0นะครับ s 0ก็คือ exact นะฮะ j นะครับลบกับdt แลมด้าส่วน4 x กำลัง4นั่นเองนะนะครับโดยที่แอคชั่นนะครับแอคชั่นของexact นะครับก็เป็นคนดีคนเดิมนะครับสัญญาณสัญญาคนดีคนเดิมนะครับก็เป็นลบ infinity ถึง infinity นะครับ dt 1 ส่วน 2 mx ดอทกำลัง2ลบ1ส่วน2 m โอเมก้ากำลัง2 x กำลัง2บวก jt jx เข้าใจมั้ยครับก็นะครับเราก็จะพบนะครับว่านะครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะ นะครับทีนี้นะครับถ้าเราทำการดิฟนะครับอัน s0 ถ้าเราทำการดิฟฟังชั่นนอลเดอริเวทีฟของ s0 นะครับนะครับดิฟเทียบ j นะครับมันก็จะเท่ากับ x ถูกไม่ถูกถูกนะเพราะว่านี่ไงดิฟไปตรงๆเนี่ยนะครับมันก็เป็น x power มันลิเนียร์กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถนะครับนะฮะด้วยใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเนี่ยนะครับ sourceเนี่ยเขาเรียกเป็น linearly coupling เนาะ linearly couple to x นะครับนะฮะก็คือ dip source 1ครั้งก็ได้เป็น x 1ก้อนดังนั้นนะครับเราจะสามารถนะครับเขียนนะครับ functional derivative นะครับของ j เนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของ x operator ได้นะฮะหรือนะครับในทางกลับกันก็ผมเขียนอย่างนี้จะโปรกว่านะครับดังนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเห็น classical นะครับ classical นะครับ classical action i โทษที classical quantity เนี่ย x นะครับแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของ derivative ของ j ได้เหมือนกันนะครับไปกลับได้นะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเราสามารถเขียนนะครับเราสามารถเขียนgenerating function เราได้ใหม่นะครับว่าเป็นเขียน action นี่แหละเอาตรงๆนี่แหละนะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับ action ของเรา j นะครับก็จะเป็น s0 x นะครับ j นะครับลบกับแลมด้าส่วน4อินทิเกรต dt นะครับ x กำลัง4เนาะนะครับทีนี้นะครับเราก็เขียนนะครับgenerating function นะครับนะฮะสำหรับ anharmonic oscillator นะครับแอนฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ได้ดังนี้นะครับก็แน่นอนครับก็เป็นค่าคงที่นะครับ dx นะฮะก็จะเป็น e i h bar นะครับ s
XSJ นะครับก็จะอยู่ในรูปนี้ N นะครับ DX นะครับ E I H bar นะครับ S 0 XJ นะครับคูณกับ E I H bar ลบแลมด้าส่วน4นะครับอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ dt ครับ x กำลัง4นะครับแล้วก็ใช้นะครับการเปลี่ยน x กำลัง4นะครับ x เนี่ยนะครับ x ที่เป็น classical เนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของ functional derivative ของ j นะครับที่ขึ้นกับ t ดังนั้นนะครับเราก็จะเขียนใหม่นะครับได้ว่าใส่แต่ตัวเฉพาะเพื่อเทิร์ฟนะฮะใส่แต่ตัวเฉพาะเพื่อเทิร์ฟนะครับเราก็จะเขียนได้ว่า dx นะครับเป็น e ลบ i แลมด้าส่วน 4h bar นะครับอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของ functional derivative j ที่ขึ้นกับ t กำลัง4นะฮะกำลัง4นะครับเป็น x กำลัง4เนาะนะครับแล้วก็ทำกับอะไรครับก็คูณกับ exponential นะครับของ i h bar s 0 x j นี่นะครับนะฮะแล้วผมก็จะเรียกนะครับตัวนี้จำได้ไหมเอ่ยนะครับอันนี้ก็คือ generating function นะครับ generating function ของ free harmonic oscillator เนาะตัวนี้เนี่ยนะครับนะฮะดังนั้นนะครับผมก็สามารถนะครับนะทีนี้พอเขียนตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเฟสตัวนี้นะครับไม่ขึ้นแล้วนะฮะนะครับตัวเพอร์เทิร์บเนี่ยไม่ขึ้นแล้วดังนั้นเราก็ดึงออกมาได้นะครับก็จะเป็น e i ลบ i lambda ch bar นะครับเพราะมันอยู่ในรูปของ functional derivative แล้วกลาง4นะครับอันนี้ก็จะเป็น n dx นะครับ e i ส่วน h bar s 0 x j นะนะครับเราก็เขียนใหม่ก็จะเป็น e ลบ i แลมด้าส่วน 4h bar นะครับอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับของ derivative j นะครับกำลัง4นะครับและตัวนี้ผมก็จะเรียกเป็นนะครับ generating function ของ free harmonic oscillator ครับโอเคนะฮะนะครับผมจะเขียนเป็น z ห้อย0นะครับแล้วก็ j นะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็น generating function นะครับของ quantum harmonic oscillator นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็น free harmonic oscillator มี quantum harmonic oscillator นะครับที่เรียกว่าเป็น free เพราะว่ามันเป็นharmonic oscillator ที่มันที่เหมือนไม่มีอะไรมากระทำกับมันนะครับนะฮะเพราะว่าไอตัว x กำลังสี่ที่เป็นหรือ n harmonic oscillator เข้ามาก็เข้ามาแค่มากวนมันเฉยๆโอเคนะครับอันนี้เราก็จะสามารถเขียนสักจะได้มาอยู่ในรูปนี้โอเคเนาะนะครับนอกจากนั้นเรายังเขียนนะครับgenerating function นะครับของ free harmonic oscillator ให้อยู่ในรูปนี้ได้เนาะถ้ายังจำกันได้ z 0 0นะครับคือ set j เป็น0นะครับแล้วมันก็คูณอยู่กับ phase อันนี้ถ้ายังจำกันได้นะครับ e นะครับจะเป็นลบ i 2 h bar m นะครับ indicateDT นะครับลบ infinity infinity DT prime JT GF T ลบ T prime
J T prime นะนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับก็เราก็จะพบว่านะครับgenerating function นะครับของanharmonic oscillator นะครับก็จะเขียนอยู่ในรูปของ e ลบ i lambda ส่วน ch bar นะครับ integrate ลบ infinity ถึง infinity dt นะครับ functional derivative นะครับเทียบกับ j นะครับที่ขึ้นกับ t นะครับกำลัง4นะครับก็คูณอยู่กับ z 0 0นะครับแล้วก็ e 2 h bar m integrate integrate dt dt prime นะครับ j t gf t ลบ t prime j t เห็นอนาคตอะไรบางอย่างไหมนะครับนี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่านี่นี่ไงนะครับ exponential เนี่ยมันจะเข้าไป operate กับพวกตัวนี้นะครับมันก็จะตกออกมานะครับว่ามันจะมีกี่ตัวนะนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือนะครับเราก็จะทำการกระจายนะครับกระจายนะครับนี่นะครับเราจะทำเทเลอร์ซีรีส์นะครับเทเลอร์ซีรีส์นะครับของตัวนี้นะครับนะฮะเราก็จะทำการกระจายเทเลอร์ซีรีส์ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะตกออกมาเนาะแล้วมันก็จะดิฟออกมาทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงโอเคนะครับทีนี้มันจะง่ายแล้วนะนะครับมันจะง่ายแล้วนะนะครับอย่าลืมนะครับว่าไอ้ Z0 เนี่ยมันก็คือ functional determinant เนาะนะครับเป็นfunctional determinant ของ dt กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2นะครับลบ1ส่วน2เนาะนะครับนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น generating function ของ anharmonic oscillator นะครับทีนี้ เป็น anharmonic oscillator แล้วเราสังเกตนะครับว่าไอตัวที่เข้ามาเพอร์เทิฟนะครับจะถูกเปลี่ยนให้เป็นเดริเวทีฟเทียบกับ J นะครับเป็นเดริเวทีฟเทียบกับ J ดังนั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าผมเพอร์เทิฟตัวที่เป็นเรามีถ้าเป็นถ้าผมเพอร์เทิฟถ้าลากังเจียนผมเป็นอย่างนี้ล่ะ1ส่วน2 mx. กำลัง2นะครับถ้าผมเพอร์เทิร์บ x กำลัง3เข้าไปนะครับลบ1ส่วน2 m โอเมก้ากำลัง2 x กำลัง2ลบอัลฟา3ส่วน3นะครับ x กำลัง3ผมถามว่า generating function จะเขียนให้อยู่ในรูปไหนได้ครับเขียนให้อยู่ในรูปไหนได้ครับตัวกำลัง3ใช่ครับดังนั้นนะครับเราก็จะเขียนนะครับเราจะเขียนเป็น z อันนี้ผมแนะนำปั้นนะครับว่าศึกษาพวกผ่านอินิกอลเอาไว้เยอะๆนะครับคือมันใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับใน condensed matter theory นะครับนะฮะ ก็จะได้เป็นนะครับแล้วก็จะเป็น e ใช่ไหมฮะยกกำลังลบ i alpha นี่ไงส่วน3 h bar นะครับ infinity inอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ dt อันนี้ก็เป็นฟังชันนอลเดอริเวทีฟของ j
เทียบกับ J เนาะกำลังอะไรครับกำลัง3ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปโอเปเรตกับ Z0 J ตัวนี้ซึ่ง Z0 J ก็คือตัวนี้แหละนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะพอเวลาเรา expand นะครับเรายกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็น x กำลัง4เนาะนะครับนะถ้าเป็นเคส x กำลัง4นะครับเราก็จะได้ว่า e ยกกำลังลบ i ลบ i แลมด้า4ส่วน h bar นะครับอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ dt นะครับฟังชั่นนอลเดอริวทีฟนะครับของ J นะครับกำลัง4นะครับเราก็จะสามารถ expand นะครับเป็น1ลบบวกเขียนงี้ดีกว่าลบ i lambda ส่วน 4h bar นะครับ integrate dtfunctional derivative j ผมเป็นอะไรกับตัว j เนี่ยเขียนไม่เคยสวยเลยบ้าที่สุดนะครับแล้วก็บวก i h bar i ลบ i lambda นะครับส่วน c h bar ทั้งหมดกำลัง2สุดแล้วเหรอผมเขียนข้างล่างแล้วกันนะครับบวกกับลบ i lambda c h bar ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็จะเป็นลบ delta t นะครับ j t กำลัง4แล้วก็ infinity j t prime นี่กระจายเทเลอร์ใช่ไหมใช่ครับเทเลอร์ครับนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าก็เหมือนกับ perturbation ธรรมดานะครับที่เราทำเราจะเรียกนะครับว่าอันนี้นะครับมันจะ trivial นะครับถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นถ้าเราเก็บที่1เนาะนะครับถ้าเราเก็บที่1เนี่ยนะครับเนี่ย order 0เนี่ยอันนี้คือ order 0เนาะ zero order เนาะเป็นไงอันนี้คือ zero order ใช่ไหมครับก็คือหรือ trivial นะครับ trivial คือมึงจะทำทำไมนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดผลเหมือนเอา1ไปคูณอ่ะเห็นไหมเหมือนเอา1ไปคูณอ่ะใช่ไหมครับมันก็จะเป็นฟรีใช่ไหมเขาจะเรียก zero order ตัวนี้ว่าก็เป็น trivial นะครับTrivial perturbation ต่อไปนะครับทีนี้นะครับขึ้นมาตัวนี้นะครับอันนี้คือ first order perturbation ถามว่าทำไมต้องเป็น first ก็นี่ไงนะครับก็ตัวลากรังเจียนเนี่ยนะครับตัวไอบางทีเขาเรียกเป็น interaction นะครับนะฮะเนี่ยตัว x กำลัง4เนี่ยนะครับตัว l perturb เนี่ยมันเป็นกำลัง1นี่ไงก็เป็น first order นะครับหรือบางคนก็จะเรียกเป็น leading อันนี้ก็คือจะเป็น leading นะครับ leading order นะครับนะฮะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นสังเกตนะครับ second order นะครับหรือบางคนก็จะเรียกเป็น next leading order หรือบางคนก็จะเรียกเป็น sub leading orderใช่ไหมฮะ
ก็เป็นกำลัง3ก็จะเป็น next 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 นะครับเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่านะครับก็คือเนี่ย zero order นะครับหรือ trivial นะครับก็คือเป็นไงฮะไม่มีผลของ perturbation เนาะ no ของ perturbationโอเคนะครับต่อไปนะครับ first order first order นะครับหรือ next leading order ไอ้ leading order พูดผิด leading order นะครับบางคนก็จะเขียนเป็น LO นะครับเขียนย่อนะครับ leading order นี่ก็เป็นเอฟเฟคแรกนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเป็น bond นะครับเป็น bond approximation นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนั้นเป็น scattering เราเรียกอย่างนี้แหละนะครับง่ายๆถ้าเป็น second order นะครับเราก็จะเรียกเป็น next leading order ถ้าเป็น order ที่3นะครับND อันนี้เป็น RD นะครับก็จะเป็น next to leading order ถ้าเป็นกำลัง4ก็จะเป็น next to leading order นะครับนะฮะเราก็จะเห็นนะครับคือยิ่งเราทำการกระจายนะครับมากออเดอร์เข้าไปเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้นะครับข้อมูลที่มันครบถ้วนเนาะเหมือนกับเรากระจายซีรีส์เนี่ยยิ่งเอาออเดอร์สูงๆเป็นไงฮะผลของมันก็จะแม่นยำขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่แลกมากับความแม่นยำคือกล้ามแขนที่ต้องพัฒนาตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่แค่ leading order ก็พอนะครับนะอันนี้เป็นของanharmonic oscillator เนาะนะครับกำลัง4นี่เป็นเคสของกำลัง4นะครับทีนี้ถ้าเป็นกำลัง3ล่ะนะครับกำลัง3ก็เหมือนกันนะครับกำลัง3ก็เหมือนกันเป็น x กำลัง3นะครับ x กำลัง3ก็เหมือนเดิมนะครับ e ลบ i อัลฟาส่วน3 h บาร์นะครับอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ dt j functional derivative ของ j นะครับเทียบกับ j กำลัง3ก็จะประมาณไปเหมือนกันนะครับก็1บวกลบ i อัลฟา3 h บาร์นะครับ dt jt นะครับทั้งหมดกำลัง3ก็บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเอาถึงทีนี้ออเดอร์กำลังถึงเป็นกำลัง2เนาะเป็นลบi อัลฟานะครับส่วน3 h บาร์นะครับก็จะเป็นลบ infinity dt j derivative เทียบ jt นะครับกำลัง3แล้วก็เป็น d t พร้อมกำลัง3ก็จะบวกไปเรื่อยๆเป็นนะครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเป็นปัญหาของ harmonic oscillator นะครับถ้าเรามีนะครับถ้าเราเพอร์เทิร์บพวก x กำลังเนี่ยถ้าเป็นผมจะเอาไงเป็น x กำลัง4ก่อนนะครับ x กำลัง4นะครับ x กำลัง4เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่านะครับสำหรับ free harmonic oscillatorหรือ generating function นะครับของ harmonic oscillator ซึ่งมัน proportional กับอะไรฮะเป็น e เนาะยกกำลังลบ i 2 h by m นะครับ dt ลบ infinity ถึง infinity dt prime นะครับ j โอ้มือผมไปโดนชิปบาร์ดิสนะครับ
GFT T prime นะครับก็จะเป็น J T prime นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าไอ generating function เนี่ยมันจะมี J อยู่แค่กี่ตัว นะครับมันจะมี J อยู่แค่กี่ตัวมี J แค่2ตัวใช่ไหมครับดังนั้นนะครับถ้าเราดูนะครับสำหรับexponential เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าไอตัว i lambda ส่วน c h bar นะครับ dt j t นะครับกำลัง4เนี่ยนะครับ leading order ของมันนะครับ leading order ของมันเนี่ยก็คือตัวนี้เนาะ c h barj t กำลัง4เราจะสังเกตเห็นนะครับว่า leading order ของมันเนี่ยนะครับ leading order ของมันเนี่ยนะครับมันจะพอดีกับตัวนี้เลยเพราะว่ามันดิฟ4ครั้งใช่ไหมนะฮะ j มันมี4ตัวเนาะดังนั้น propagator จะมีกี่ตัว2ตัวป่ะ2ตัวเออนะครับดังนั้นนะครับ leading order นะครับ leading order ของleading order ของไอ้ leading order ของเดี๋ยวนะเป็น4โอเคโอเคเป็น2ตัวเนาะนะครับก็จะเป็น2ตัวนะครับนะฮะทีนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีค่าเนาะแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเป็น x กำลัง3สำหรับอันเดิมนะครับพวกเราดูนะฮะ leading order ของมันเนี่ยนะครับมันคืออะไรลบ i อัลฟา3 h bar เหมือนเวลาเราทำ expectation value เนี่ยนะครับเนาะ jt กำลัง3สังเกตนะครับถ้าดิฟ3ตัวเนี่ยนะครับดิฟเทียบเนี้ย3ครั้งมันก็จะเหลือเศษ J ตกออกมาเนาะใช่ไหมฮะใช่ไหมมันจะเหลือ J ตกออกมาเป็นขี้ตัวเนาะใช่ไหมนะครับแล้วเราเซต J เท่ากับ0มันก็จะไม่เกิดนะครับที่ leading order ของ x กำลัง3เนี่ยมันจะเป็น0ดังนั้นนะครับถ้า x กำลัง3เนี่ยนะครับถ้ามันจะเกิดผลนะครับมันต้องเป็น next leading order เพราะว่าอะไรนะครับมันก็จะเป็น J กำลัง6อะมันถึงจะเป็นขี้อ่ะนะกำลัง3ครับ JT prime กำลัง3เห็นไหมมันถึงจะไม่เท่ากับ0นึกออกปะนึกออกเนาะครับผมเพราะว่าอันนี้3กับ3ก็เป็น6เนาะใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราดิฟเทียบกับตัวเนี้ยใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่กรีนฟังก์ชันตกออกมานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาพวกเราเริ่มคำนวณนะครับพวก two point function นะครับ two point green function นะครับ three point green function แล้วก็ four point green function นะครับในแต่ละปัญหาโอเคเนาะนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่านะครับพวกเราก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะของ potential นะครับลักษณะของคือไอตัว perturb นะครับซึ่งสุดท้ายมันก็คือ potential นั่นแหละนะครับเนี่ย x กำลัง4 x กำลัง3เนี่ยนะครับอันดับการกระจายเนี่ยก็จะมีผลนะครับว่าอันดับเนี่ยถ้าเป็น x กำลัง4เนี่ยนะครับ leading order เนี่ยนะครับ leading order มันก็เกิดแล้วเพราะเห็นไหมฮะ j มันเป็นคู่เนาะนะครับ x กำลัง4นะครับก็ดิฟเทียบ j 4ตัวนะครับอันนี้ก็จะตกออกมาโอเคเนาะนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับส่วนถ้าเป็น x กำลัง3นะครับถ้าเป็น x กำลัง3ก็แน่นอนนะครับ x กำลัง3นะครับ leading order ไม่เกิดนะครับนะฮะ leading order ไม่เกิดมันจะไปเกิดที่ next leading order นู่นนะครับมันจะไปเกิดที่ next leading order นู่นนะครับ
นะฮะหรือถ้าเขียนเป็นภาพนะครับเราก็จะเขียนเป็นภาพง่ายๆนะครับเราสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเป็นภาพเนาะกำลังสืบสีเนี่ยนะครับสวัสดีครับยังไม่เปิดมาวันนั้นครับโทษครับผมรีบครับเอาละนะครับนะถ้าเป็น x กำลังสี่นะครับเรามาดูนะครับว่า x กำลังสี่นะครับเราสังเกตนะครับว่า x กำลังสี่ leading order เนี่ยนะครับมันจะไม่ trivial เนาะนะครับ non trivial นะครับสำหรับ quantum harmonic oscillatorนะฮะซึ่ง next leading order เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นภาพนะครับอนาคตถ้าเราคำนวณ4 point green function x 1 x 2 x 3 x 4อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเขียนเป็นได้ว่ามันจะเป็น t 1 t 3นี่นะครับก็จากนี้ก็จะเป็นลบ i อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็น x กำลัง4นะครับแต่ถ้าเป็น x กำลัง3นะครับ x กำลัง3เนี่ยนะครับถ้าเป็น x กำลัง3เนี่ยนะครับ leading order เนี่ยมัน trivial นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดิฟเข้าไปแล้วมันเหลือ j โผล่ขึ้นมาใช่ไหมตัวหนึ่ง j มันไม่ได้ไปอยู่ใน exponential นะครับj มันเกินออกมาจาก exponential 1ตัวเนาะนะครับมันก็จะเป็น0นะครับมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อใน next leading order นะครับ next leading order นะครับถ้าเป็น4 point green function นะครับถ้าเป็น4 point green function x 2 x 3 x 4ถ้าเป็น4ตัวเนาะนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นตึ๊ด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 ก็จะเป็น t 1 t 2 t 3 t 4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นลบ i อัลฟาส่วน3 h bar อันนี้ก็เป็นลบ i อัลฟาส่วน3 h bar นะครับอันนี้ก็จะเป็น gf นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทำ
พาคำนวณ นะครับในรายละเอียดแต่ว่าถ้าเราเห็นลักษณะของ perturbation Lagrangian เราก็พอจะเขียนเป็นพวก four point green function พวก green function ต่างๆได้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีค่าเท่านั้นเท่านี้นะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์เรามาทำ perturbation กันนะครับนะฮะน่าจะอาทิตย์หน้าทำ perturbation เสร็จนะครับแล้วอาทิตย์ต่อไปแล้วก็ประยุกต์ละนี่นะครับโอเคเนาะนะครับมีใครจะถามอะไรไหมโอเคนะครับจ้าครับสอบครับมิดเทอมอะไรครับอ้าวสอบมิดเทอมของอาจารย์ชาคิดไม่ใช่เหรอสอบยังมิดเทอมหรือสอบไฟนอลอาจารย์ยังไม่บอกเลยครับอาจารย์ชาคิดยังไม่บอกใช่ไหมเดี๋ยวรอฟังจากอาจารย์ชาคิดนะครับส่วนไฟนอลผมก็นั่นแหละเอาไว้ไปปลายเทอมนะครับพวกเราก็ช่วงนี้ก็เรียนไปนะครับแล้วก็ต้องปั่นโปรโพซอลไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปขออาจารย์เอ็มเป็นกรรมการสอบปันอันนี้ผมขอหยุดแชร์แล้วก็หยุดอัดครับผมขอหยุดเรคคอร์ดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน